สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็มาพบกับ Easy Dog Family Talk นะคะวันนี้ก็เป็น EP 6แล้วเนอะหมอโจ้ EP ที่6แล้วครับค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันวันนี้ค่ะจริงๆก็อยากจะถามหมอโจ้อยากจะให้หมอโจ้อธิบายอะค่ะเกี่ยวกับกระดูกสันหลังให้หน่อยครับขอเป็นแบบข้อมูลหรือว่าสิ่งที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะคะหมอโจ้โอเคครับวันนี้ก็กลับมาพูดกันเรื่องเบสิกเลยนะครับว่ากระดูกสันหลังเนี่ยคืออะไรมีหน้าที่ยังไงนะครับมีหน้าตายังไงถูกไหมครับก็อธิบายง่ายๆอย่างนี้นะครับคือจริงๆกระดูกสันหลังเนี่ยมันเป็นกระดูกนะครับที่จริงๆมันมีหน้าที่ก็คือคอยปกป้องระบบประสาทที่อยู่ข้างในของตัวมันนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างนะครับของแนวกลางลำตัวกลางลำตัวใช่ครับก็คือถ้าเราดูตามรูปแล้วเนี่ยตัวกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะเป็นกระดูกชิ้นที่ต่อลงมาจากกระดูกส่วนกะโหลกนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาไล่ลงมาจนไปเชื่อมต่อบริเวณข้างล่างเนี่ยกับกระดูกอุ้งเชิงกรานนะครับแล้วก็จะต่อลงไปเป็นขาของเราถูกไหมครับคือด้วยความที่มันเป็นกระดูกเนี่ยที่ประกอบไปด้วยกระดูกเล็กๆเนี่ยย่อยๆหลายชิ้นนะครับก็จะมีกระดูกส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังส่วนคอนะครับซึ่งเราเรียกว่า cervical spine นะครับหรือถ้าทางการแพทย์เราจะเรียกสั้นๆว่า C spineนะฮะก็กระดูกส่วนนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยกระดูก C spine ย่อยๆทั้งหมด7ชิ้นนะครับ7ชิ้นซึ่งเราก็จะมีคำเรียกง่ายๆนะครับตามตำแหน่งของมันเช่นชิ้นบนสุดเราก็จะเรียกว่า C1 หรือ C1 นะครับแล้วเราก็จะไล่ลงมา C2 C3 C4 C5 C6 C7 ตามนี้นะครับก็จะเป็นตามตำแหน่งของกระดูกแล้วก็ถ้าต่อลงมาจากกระดูกส่วนคอหรือ cervical spine เนี่ยมันก็จะมาเป็นกระดูกสันหลังส่วนอกอกเหรอคะส่วนอกนะครับก็คือเป็นด้านหลังใช่ครับส่วนอกแต่ว่าตัวกระดูกสันหลังมันก็ต้องอยู่ด้านหลังนะฮะวิธีดูง่ายๆก็คือเราก็คลำบริเวณแนวกลางลำตัวเราด้านหลังเนี่ยนะครับเราก็จะคลำได้แนวปุ่มกระดูกสันหลังนะครับก็ไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณก้นกบนะครับกระดูกสันหลังส่วนอกเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่าthoracic นะฮะเรียกสั้นๆก็คือเป็น T spine อ๋อเป็น T ตัว T Thailand ใช่ไหม T spine นะครับตัว T spine เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด12ชิ้น12ชิ้นเลยใช่ครับก็จะมีกระดูกสันหลังทั้งหมด12ชิ้นซึ่งมันก็จะมีลักษณะพิเศษของกระดูกสันหลังบริเวณ T spine ที่ต่างจากกระดูกสันหลังบริเวณอื่นก็คือว่ามันจะมีข้อต่อที่เชื่อมระหว่างกระดูกสันหลังกับกระดูกซี่โครงนะครับกระดูกซี่โครงก็คือเนี่ยกระดูกบริเวณหน้าอกเราที่เราคลำได้อยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็จะเรียกเหมือนเดิมฮะไล่ไปตามตำแหน่งที่1ที่2ที่3ก็ไล่ลงไปจนถึงข้อสุดท้ายก็เป็น T12 ค่ะอ๋อ T12แล้วต่อจากthoracic spine เนี่ยก็จะลงไปข้างล่างก็ถ้าเป็นภาษาไทยเราจะเรียกว่ากระดูกสันหลังส่วนเอวค่ะนะฮะถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า lumbar spine อ๋อ lumbar ใช่ lumbar spine นะครับก็จะเป็นตัวภาษาอังกฤษคือเป็นตัว L แล้วก็เรียกว่า L spine ค่ะนะฮะตัว L spine เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมี5ชิ้นค่ะนะครับแล้วก็เรียกเป็น L1 L2 L3 L4 L5 นะครับแต่ก็มีบ้างนะครับในคนจำนวนประมาณสัก 10-15% ของคนปกติทั่วไปเนี่ยก็จะมี L spine เนี่ยอาจจะมี4ชิ้นค่ะนะครับบางคนก็มี6ชิ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเป็น variation ของแต่ละบุคคลไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าตกใจอะไรแล้วมีมากมีน้อยมีผลต่ออะไรยังไงไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบอกนะครับว่าถ้ามีมากกว่า5ชิ้นหรือมีน้อยกว่า5ชิ้นจะทำให้เกิดโรคอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ามีบ้างเหมือนกันที่เราพบว่ามันอาจจะทำให้เกิดอาการเสื่อมนะครับของกระดูกสันหลังส่วนบั้นเอวอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายกว่าคนที่มี5ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวเลขตัวนี้ยังไม่ชัดเจนยังไม่เคลียร์ในปัจจุบันก็ถือว่าถ้ามี4หรือมี6ก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับก็ถือว่ามีมากนิดน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ต่อลงไปอีกนะครับจากกระดูกสันหลังส่วนลัมบาร์สปายเนี่ยก็จะเป็นถ้าภาษาไทยเรียกว่ากระดูกกระเบนเน็บแล้วกันกระเบนเน็บนะฮะภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเซครัมนะครับซึ่งตัวเซครัมเองเนี่ยจริงๆมันจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่ง
ถ้าเราดูตามกายวิภาคเนี่ยมันจะดูเหมือนว่าเป็นกระดูกชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับตัวสามเหลี่ยมเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเจริญเติบโตของมันเนี่ยมันเกิดจากกระดูกหลายๆชิ้นมารวมกันนะครับก็ตรงนี้เราก็เรียกว่าเซคลัมแล้วเราก็เรียกบริเวณนี้ว่ากระดูกกระเบนเน็บนะฮะซึ่งต่อลงไปจากกระดูกกระเบนเน็บก็ยังมีกระดูกอีกโอ้มีกระดูกเราก็เรียกว่ากระดูกก้นกบอยู่ตรงก้นเลยถูกไหมอยู่ตรงก้นกบอยู่ตรงปลายเลยเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเทลโบนนะครับหรือว่ากระดูกส่วนปลายเลยนะฮะหรือถ้าศัพท์เทคนิคก็เรียกว่าคอกซิกส์โบนนะฮะซึ่งส่วนนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเส้นประสาทละก็จะมีแต่ตัวกระดูกอย่างเดียวจริงๆแล้วคือกระดูกสันหลังนี่ก็คือจริงๆยาวตั้งแต่ส่วนคอลงมาจนถึงก้นเราเลยใช่ครับตั้งแต่ส่วนต่อจากฐานกระโหลกบริเวณนี้ลงไปจนถึงส่วนก้นกบที่เราคลำได้เป็นปุ่มนูนๆบริเวณก้นเลยตรงนั้นเราเรียกทั้งหมดว่าเป็นกระดูกสันหลังใช่ครับใช่ค่ะได้ค่ะก็ตัวกระดูกสันหลังเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าจริงๆหน้าที่ของมันเนี่ยหลักๆก็มีอยู่สองอย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือมันเป็นโครงสร้างหลักของร่างกายที่คอยรับน้ำหนักนะครับถ่ายน้ำหนักตั้งแต่บริเวณศีรษะนะครับแล้วก็เลื่อยลงไปจนล่างสุดก็จะถ่ายน้ำหนักออกไปที่อุ้งเชิงกรานแล้วก็ไปถึงขานะครับส่วน อีกฟังก์ชันหนึ่งของมันนะก็คือเรื่องของเส้นประสาทนะฮะมันจะเป็นกระดูกที่คอยโปรเทคหรือคอยป้องกันระบบประสาทส่วนกลางของร่างกายเนี่ยวิ่งอยู่ตรงกลางของตัวมันนะครับแล้วตัวมันเนี่ยก็จะคอยห่อหุ้มเส้นประสาทไว้นะครับคราวนี้ตัวเส้นประสาทเนี่ยก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเส้นประสาทเนี่ยบริเวณที่ต่อมาจากศีรษะหรือต่อออกมาจากสมองเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเส้นประสาทบริเวณนั้นว่าไขสันหลังอ๋อเหรอคะอ๋อไขสันหลังจริงๆมันคือเส้นประสาทใช่ครับไขสันหลังเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษคือ spinal cord จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าไขสันหลังเนี่ยมันคือบริเวณที่มีเซลล์เส้นประสาทนะครับที่ต่อเนื่องกันลงมาจากบริเวณสมองนะครับซึ่งมันจะมีความสำคัญก็คือตัวไขสันหลังเนี่ยมันจะมีเซลล์นะครับเส้นประสาทแล้วก็จะมีไปเรื่อยๆเลยไขสันหลังเนี่ยจะมีตั้งแต่บริเวณ C1 เลยก็คือกระดูกคอชิ้นแรกแล้วก็วิ่งลงไปเรื่อยจนไปสิ้นสุดส่วนใหญ่จะสิ้นสุดอยู่ประมาณบริเวณ L1 หรือ L2ตรงลำบ้าใช่ครับบริเวณนั้นเนี่ยที่ตัวไขสันหลังหรือ spinal cord มันจะสิ้นสุดแล้วหลังจากนั้นก็จะมีแต่เฉพาะเส้นประสาทที่วิ่งต่อไปนะครับซึ่งคราวนี้มันก็จะมีสิ่งที่ตามมาก็คือการเรียกชื่อเส้นประสาทนะครับอันนี้ถ้าใครไม่อยากลงในรายละเอียดก็อาจจะกดข้ามไปได้นะครับแต่อันนี้ก็คืออินดีเทลเวลาสมมติไปคุยกับคุณหมอหรือคุยกับเรื่องเกี่ยวกับพวกโรคพวกไขสันหลังเนี่ยจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับคือเส้นประสาทเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือจะเรียกตามตำแหน่งของกระดูกนะก็ยกตัวอย่างนะครับเช่นเส้นประสาทนะครับที่มันวิ่งออกมาเนี่ยระหว่างกระดูก C5 กับ C6 นะครับเส้นประสาทตัวนั้นน่ะเราจะเรียกว่าเส้นประสาทเบอร์ C6อ๋อเพราะว่ามันใกล้ C6 เหรอคะมันเป็นชื่อเรียกของมันนะครับบริเวณ C-spine หรือ cervical spine เนี่ยมันจะมีความพิเศษนิดนึงนะครับคือเส้นประสาทที่วิ่งออกมาระหว่างกระดูก C5 กับ C6 เนี่ยเราจะเรียกว่า C6 คือเราจะเรียกตามตัวล่างนะครับเราจะเรียกตามตัวล่างเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะนับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงบริเวณรอยต่อนะฮะของกระดูกcervical spine ชิ้นสุดท้ายมันก็จะเป็น C7 ค่ะนะครับแล้วก็ต่อกับกระดูกส่วนอกทอร็กซิกก็จะเป็น T1 ถูกไหมครับ มันก็จะเป็นรอยต่อระหว่าง C7 กับ T1 ค่ะนะครับซึ่งเส้นประสาทตัวนี้เราจะเรียกว่า C8 โอ้โอนะครับเราจะเรียกเส้นประสาทตัวนี้ว่า C8 ค่ะเรายังจะไม่เรียกว่า T1 นะครับก็จะเห็นว่าตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือเส้นประสาท C8 ถูกไหมครับนะครับที่อยู่ใต้กระดูก C7 แล้วก็อยู่เหนือต่อกระดูก T1 ซึ่งหลังจากเส้นประสาท C8 ลงไปแล้วเนี่ยลักษณะการเรียกชื่อมันจะเริ่มเปลี่ยนไปคือเราจะเปลี่ยนไปเรียกชื่อเส้นประสาทเนี่ยตามชิ้นกระดูกด้านบนนะครับเช่นเส้นประสาทที่อยู่ระหว่างกระดูก T5 กับ T6 เราก็จะเรียกว่าเส้นประสาท T5 ละนะฮะแล้วก็เส้นประสาทที่ออกมาระหว่างกระดูก L3 กับ L4เราก็จะเรียกว่าเส้นประสาท L3 ค่ะนะครับก็จะมีความซับซ้อนนิดนึงจะมีแค่ตัวบริเวณ
เส้นประสาทส่วนคอเท่านั้นที่เราเรียกชื่อเส้นประสาทตามกระดูกชิ้นล่างนอกนั้นเราจะเรียกชื่อเส้นประสาทตามกระดูกชิ้นบนทั้งหมดนะครับค่ะแล้วเส้นประสาทเนี่ยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามส่วนต่างๆตามตำแหน่งใช่ไหมคะแล้วมีผลอะไรต่อส่วนต่างๆของร่างกายครับอาจารย์อ๋อครับค่ะคือจริงๆแล้วมันก็มีความสำคัญนะครับมันก็มีเหตุผลอยู่ที่ว่าทำไมเราต้องเรียกชื่อเส้นประสาทให้ถูกต้องนะครับนับเส้นประสาทให้ถูกต้องตำแหน่งเพราะว่ามันสำคัญต่อการรักษานะครับมันจะมีศัพท์คำหนึ่งที่เราเรียกทางการแพทย์เราเรียกว่าเดอร์มาโทมมันหมายถึงว่าบริเวณที่เส้นประสาทเส้นนั้นเนี่ยวิ่งไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยวอาจจะมีภาพอินเสิร์ตขึ้นนะครับบังเรานะฮะหมายถึงว่าเส้นประสาทสมมติผมพูดถึงเส้นประสาทC5 เดอร์มาโทมหรือว่าบริเวณ area ที่เส้นประสาท C5 นี้ไปเลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีบริเวณของมันเช่นเส้นประสาท C5 ส่วนมากก็จะมาเลี้ยงบริเวณหัวไหล่ด้านนอก อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเส้นประสาท T10 มักจะมาเลี้ยงบริเวณรอบสะดือนะครับหรือว่าเส้นประสาทL5 มักจะไปเลี้ยงบริเวณปลายนิ้วเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันเป็นในรายละเอียดซึ่งบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาจะได้ใช้สื่อสารกันได้นะครับเวลาเขาตรวจร่างกายหรือว่าเขาสงสัยว่ามีความผิดปกติเนี่ยมันจะมีความผิดปกติเป็นแพทเทิร์นแล้วก็เป็นแอเรียที่บริเวณเส้นประสาทเส้นนั้นๆเนี่ยมันไปเลี้ยงอยู่ซึ่งอาจจะหมายความว่าถ้ากระดูกไปทับเส้นประสาทเช่นกระดูกไปทับเส้นประสาทที่มันไปส่งผลต่อไหล่ก็อาจจะทำให้ไหล่ตรงนั้นมีอาการบาดเจ็บหรือว่ามีอาการของอาการทางเส้นประสาทมันก็จะมีหลักๆอยู่3อย่างนะครับ1ก็คือปวดนะครับอาการปวดเนี่ยก็มักจะปวดไปตามเนี่ยเดอร์มาโทมหรือแอเรียที่เส้นประสาทมันไปเลี้ยงนะครับอาการที่2ก็คืออาการชาชานะครับชาก็มักจะวิ่งไปตามเดอร์มาโทมเหมือนกันวิ่งไปตามเส้นประสาทอันดับ3ก็คืออาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนในการตรวจนิดนึงเพราะว่าเส้นประสาท1เส้นเนี่ยบางทีมันเลี้ยงกล้ามเนื้อหลายมัดหรือกล้ามเนื้อ1มัดเนี่ยมันถูกเลี้ยงด้วยเส้นประสาทหลายเส้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีศาสตร์ในการตรวจร่างกายนิดนึงแล้ว3อาการที่หมอโจ้พูดมาค่ะปกติเขามาทีละอาการหรือว่าเขาจะมาพร้อมกันทีทั้ง3อาการเลยอะค่ะเป็นคำถามที่ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมีอาการหลายอย่างร่วมกันแล้วนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากนี่ไม่ได้พูดว่าทั้งหมดนะครับโดยส่วนมากเนี่ยถ้ามีอาการพวกผมยกตัวอย่างเช่นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรืออะไรอย่างเงี้ยอาการแรกๆเนี่ยมักจะมาด้วยการปวดก่อนนะครับมันจะมาด้วยการปวดก่อนแล้วจะตามมาหรือว่าเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยด้วยอาการชานะครับอันนี้มักจะเป็นอาการเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันมีการกดทับเส้นประสาทต่อเนื่องหรือกดทับเส้นประสาทมากขึ้นอาจจะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อตามมาจริงๆแล้วคือถ้าผู้ฟังหรือว่าผู้ชมรู้สึกว่ามีอาการปวดนะตรงนั้นจริงๆก็ควรจะไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์ก่อนดีไหมคะใช่ครับก็ถ้าจริงเริ่มมีอาการปวดหรือเริ่มมีอาการชาที่รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วนะครับก็ไปคุยกับคุณหมอเขาก่อนได้รีบไปพบแพทย์ดีกว่านะคะจะได้แก้กันทันครับค่ะก็วันนี้นะคะก็ได้หมอโจ้มาช่วยอธิบายเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นเนอะค่ะถ้าอย่างนั้นก็ถ้าใครมีความเห็นหรือว่าคำถามอะไรนะคะอยากจะรู้อยากจะอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ Easy Doc ด้วยแล้วก็สามารถเข้าไปชมบทความต่างๆนะคะเกี่ยวกับโรคกระดูกนะคะได้ที่ www.easydoc.in.th นะคะหรือว่าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook เนอะ Easy Doc ค่ะหรือว่า LINE แอดมาก็ได้นะคะ @line ค่ะ Easy Doc นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับผมค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ